คนคนนี้เป็นมากกว่ารักเป็นมากกว่ารักทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะปวดแผลหรือพี่นิดหน่อยดูไม่ดีเลยพี่นี่พี่หนาวหรือยาที่ข้ากินไปไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่ที่มันว่าพิษเราก็ไม่รู้ว่าพิษอันใดบ้างข้าว่าพรุ่งนี้ข้าจะไม่ไปหามันแล้วไม่ได้นะพี่แล้วยาแก้พิษเหรอพี่ก็ปรุงกินเองถ้าไม่หายก็ปล่อยตายก็จบเรื่องข้าไม่อยากเห็นผู้ไข้ต้องมาแข่งขันกันเหมือนชนไก่กัดปลาที่มีฝ่ายหนึ่งแพ้อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องตายพี่อย่าเพิ่งกังวลไปเลยเมื่อกี้ฉันปรึกษากับแม่บัวแล้วว่าจะหาผู้ไข้จากที่ไหนดีเรามาตามที่นัดไว้แล้วส่งยาแก้พิษมาให้พี่ชายข้าแล้วเราค่อยเริ่มแข่งขันได้ใจเย็นๆสิหลานชายไหนเล่าผู้ไข้ที่จะมาใช้ในการแข่งกับข้าก็นี่อย่างไรแม่บัวกับแม่ผาดแต่หญิงสองคนนี่เป็นพวกเดียวกับเองทั้งนั้นนี่ใช่เขาสองคนเป็นคนรู้จักของข้าก็ท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วนี่ว่าให้ข้าไปหาผู้ไข้มาท่านก็ยอมตกลงแล้วนี่แล้วมันสองคนป่วยไข้ด้วยอาการใดฉันปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยจ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยจ้ะโอ้ยเอ็งเอาคนเมื่อยเนื้อตัวแค่นี้นะมารักษาสู้กับข้ามันจะดูถูกข้าเกินไปแล้วคนที่จะเอามาเป็นเคสแข่งรักษาโรคจะต้องไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงจะต้องรักษาได้ง่ายๆไม่ซับซ้อนเพราะถ้ารักษาผิดพลาดขึ้นมาจะได้ไม่อันตรายถึงชีวิตต้องเป็นโรคที่รักษาได้โดยง่ายการรักษาจะได้รวดเร็วไม่ยืดเยื้อเอางี้ไหมให้คนของเราไปเป็นคนไข้แล้วก็แกล้งป่วยแบบหลอกๆเอาโรคที่มันไม่ยากอ่ะอย่างเช่นปวดเมื่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบรักษาแล้วก็รีบหายเอางี้ไหมเจ้าเล่ห์เหมือนกันนะเองเนี่ยก็เธอไม่ใช่เหรอที่ยื่นข้อเสนอเจ้าเล่ห์กับเขาก่อนอ่ะแม้จะเป็นเพียงอาการปวดเมื่อยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักษาหากไม่วินิจฉัยให้ดีก็มีอาจหาต้นเหตุแห่งโรคได้และถ้าหากท่านไม่ยินยอมรักษาผู้ไข้สองคนนี้ก็ถือว่าท่านแพ้ได้ข้าจะสู้กับเองด้วยอาการปวดเมื่อยของเพื่อนเองแต่ต้องให้ข้าตรวจดูให้แน่ใจเสียก่อนว่าสองคนนี้มีการปวดเมื่อยจริงถอยแล้วแม่บัวจะทำยังไงดีข้าไม่ได้ปวดเมื่อยตัวเสียหน่อยต้องปวดสิเมื่อวานฉันเห็นผาดหาบน้ำมาหลายถังจะว่าไปก็
ปวดปวดเหมือนกันนะแม่บัวกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของคนเราปกติจะตึงบริเวณที่เราใช้งานหนักกันทุกคนอยู่แล้วเขาเป็นหมอจับหน่อยเดียวก็รู้แล้วเชิญท่านตรวจอาการได้แม่บัวโอ้ยบัวปวดโอ้โหท่านทำอะไรพวกเขาข้าไม่ได้ทำอะไรเสียหน่อยก็เองสองคนนี่บอกเองไม่ใช่หรือว่ามีอาการปวดเมื่อยแล้วข้าก็ได้ตรวจดูแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยจริงดังว่างั้นข้าเอาแม่หนูคนนี้ไปรักษากันแล้วกันเพราะเคยรักษากันไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวแล้วยาแก้พิษพี่ข้าล่ะต้องรู้ผลแพ้ชนะก่อนสิข้าถึงจะให้ข้าข้าปวดปวดมากเลยอ่ะโอ๊ยกี่เขาต้องกดตำแหน่งอะไรสักอย่างจะอะไรก็ช่างเถอะรีบๆดูให้ฉันหน่อยอาการปวดเมื่อยคานี้ผิดปกติเกิดจากการกดจุดรักษาด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้ฉันว่าไปก็เหมือนถูกคนทำร้ายต้องใช้เวลาเยียวยานานนานแค่ไหนอ่ะพี่ทองแท้ก็จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะงั้นทำหัตถเวท2 อย่างควบไปเลยแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ